รมประมงก็เร่งทำการสำรวจฐานข้อมูลเรือทั้งหมดนะคะให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาทรัพยากรทะเลตามข้อท้วงติงของสหภาพยุโรปแล้วก็ยอมรับนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีการทำประมงเกินกว่าศักยภาพค่ะความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมให้เป็นไปตามหลักการของสหภาพยุโรปหรือว่า EU ล่าสุดนั้นศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือสปมพ.มีคำสั่งให้กรมประมงไปทำฐานข้อมูลเรือประมงทั้งหมดให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อใช้ในการพิจารณามาตรการที่จะออกมาบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลตามแนวทางที่ EU นั้นตั้งข้อสังเกตไว้เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากใบเหลืองของ EU ที่ให้กับไทยโดยนางวราพรพรมพศรองอธิบดีกรมประมงบอกว่าข้อท้วงติงจาก EU ที่เข้ามาสังเกตการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าการทำประมงของไทยแปลกกว่าเกือบทุกประเทศในโลกที่เป็นทั้งผู้จับผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้แปรรูปในขณะที่เรือประมงของไทยจำนวนมากไม่จดทะเบียนเรือไม่ขออนุญาตในการทำประมงดังนั้นกฎหมายใหม่ที่จะออกมาครอบคลุมทั้งการขึ้นทะเบียนเรือโดยมีเรือจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าประมาณ 40,000 ลำแต่มาขออนุญาตการทำประมงเพียง 20,000 ลำและยังมีเรือประมาณ 10,000 กว่าลำที่ยังไม่เข้าระบบซึ่งทั้งหมดต้องทำให้แล้วเสร็จในสิ้นเดือนนี้การรายงานเรือเข้าออกการกำหนดท่าเรือที่จะให้เรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่าการควบคุมปริมาณเรือและการจับสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับทรัพยากรทะเลไทยและในอนาคตต้องจัดโควต้าจับสัตว์น้ำทั้งประเทศ